สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่92นะครับข้อที่1ถึงข้อที่5ผมให้หัวข้อมาได้ว่าการเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าเพิ่งมีสดุดีบทนี้เป็นสดุดีที่บรรยายถึงการนมัสการพระเจ้าในวันซาบาโตหลังจากที่พวกเขากลับมาจากบาบิโลนและมีโอกาสจะเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเขาก็ได้ใช้บทเพลงนี้ครับเพื่อจะใช้ในการนมัสการพระเจ้าในบทที่92ข้อ1ถึงข้อที่5นะครับได้กล่าวไว้ว่าเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระยาเวข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดเป็นการดีที่จะบรรเลงดนตรีถวายพระนามของพระองค์เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในเวลาค่ำคืนโดยการบรรเลงเพลงด้วยพิณ10สายพิณเล็กเคล้าเสียงประสานของพิณใหญ่ข้าแต่พระยาเวพระราชกิจของพระองค์นำความยินดีมาให้ข้าพเจ้าเมื่อได้ชมผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพเจ้าได้โห่ร้องด้วยความยินดีข้าแต่พระยาเวผลงานของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ความคิดของพระองค์ช่างลึกซึ้งในพระคัมภีร์ตรงนี้เราจะเห็นนะฮะว่าคนที่สรรเสริญพระเจ้านั้นเขาสรรเสริญพระองค์อันที่หนึ่งครับสรรเสริญพระองค์เพราะความเข้าใจเขาจะสรรเสริญพระองค์เพราะความเข้าใจและข้อที่2เขาบอกว่าเป็นการดีที่สรรเสริญถึงความรักของพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าพวกเขาบางครั้งไม่น่ารักแต่พระเจ้าก็ยังรักเขาเขาสรรเสริญด้วยความเข้าใจอะไรอีกครับนอกจากเข้าใจความรักของพระเจ้าแล้วเขาเข้าใจว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อแน่นอนครับผ่านไปกี่ปีก็ตามในข้อที่4เรารู้ว่าผ่านไป70ปีที่บาบิโลนพระเจ้าก็รักษาคำสัญญาให้พวกเขากลับมาพระองค์สัตย์ซื่อเสมอขอบคุณพระเจ้าครับนั่นคือสิ่งที่ต้องสรรเสริญด้วยความเข้าใจนอกจากจะสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักความสัตย์ซื่อของพระองค์ถ้าเราสังเกตในข้อที่4บอกว่าพระราชกิจของพระองค์นำความยินดีมาข้าพเจ้าโห่ร้องสรรเสริญด้วยความยินดีเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าราชกิจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์แสดงผ่านราชกิจจะกี่ปีพระองค์ก็ยังทรงสัตย์ซื่อในคำสัญญาของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสัญญาพระองค์ทรงกระทำต่อไปครับเขายังสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างนะครับขอบคุณพระเจ้าในตอนนี้เขาได้สรรเสริญพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในพระหัตถ์ก็คือการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้างดงามในความทุกข์เรามองไปสิ่งนี้ครับเมื่อเราออกมาจากความทุกข์ก็มองสิ่งนี้เวลามีความสุขเราก็มองสิ่งนี้เพราะการสรรเสริญต้องออกมาจากความเข้าใจนะครับอันที่2สรรเสริญอย่างเต็มกำลังในข้อที่1บอกว่าเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้าคำว่าสรรเสริญในที่นี้มาจากภาษาเดิมว่ายาดายาดาในที่นี้หมายถึงโมทนาพระคุณนะครับไทยคิงเจมส์ใช้คำว่าโมทนาพระคุณขอบคุณพระเจ้านะครับและในภาษาเดิมยาดานั้นเป็นการเหยียดมือขึ้นครับเพื่อนมัสการยังมีความหมายถึงคร่ำครวญร้องไห้สะอึกสะอื้นดังนั้นเองสิ่งที่ทำออกมานี้มันต้องทำคนละขั้วกันเลยขั้วที่สรรเสริญอย่างเต็มที่เหมือนในข้อที่4โห่ร้องด้วยความยินดีและอีกขั้วนึงก็คือโมทนาพระคุณด้วยน้ำตาของเขาในข้อที่2ใช้ว่าประกาศถึง2ครั้งเป็นการพูดให้คนอื่นได้ยินชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่ออันที่3สรรเสริญประกอบศิลป์ดนตรีขอบคุณพระเจ้าครับข้อที่1ข้อที่4ข้อที่3ข้อที่4เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการบรรเลงด้วยพิณ10สายพิณเล็กเขาด้วยพิณใหญ่พิณเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายมากในสมัยนั้นนะครับไม่ได้ยากคล้ายๆกีตาร์ปัจจุบันนี้แล้วครับมีแต่คนละเกรดเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของดนตรีดังนั้นเองเขาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าทุกที่ทุกแห่งก็สามารถจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงพิณได้แต่พิณมันมีทั้ง10สายเป็นพิณใหญ่พิณเล็กนิดเดียวนะครับที่ใช้เล่นส่วนตัวหรือพิณใหญ่จริงๆซึ่งเป็นพิณอันใหญ่โบราณที่เป็นเสียงทุ้มเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการประสานเสียงกันด้วยพิณเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าครับเราเองเหมือนกันครับเมื่อนมัสการพระเจ้าขอให้เหมือนกับพระคัมภีร์ตรงนี้1ครับสรรเสริญด้วยความเข้าใจ2สรรเสริญอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะด้านคร่ำครวญกับพระเจ้าหรือจะยกย่องพระเจ้าสุดกำลังใจและประการที่3คือสรรเสริญพระองค์ประกอบกับดนตรีเราสามารถทำได้บางคนบอกเล่นดนตรีไม่เป็นไม่เป็นไรเราสามารถจะเปิดเพลงฟังได้นะครับเพื่อจะนำใจของเราไปยกย่องพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าบทเชิญชวนในการนมัสการตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าแม้อิสราเอลจะตกเป็นเมืองขึ้นในบาบิโลนแล้วเมื่อเขากลับมาเขาจะสรรเสริญพระองค์เหตุเพราะพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อความรักและพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเป็นพระผู้สร้างข้าแต่พระเจ้าให้ของหลายได้สรรเสริญพระองค์แบบเดียวกันด้วยความเข้าใจด้วยเต็มกำลังและประกอบกับดนตรีโปรดให้ของหลายได้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุดอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนใจปลอดครับ